วัสดีครับพบกับพี่เอฟในช่วงปั้นฝันนะครับหลังจากที่น้องๆได้ฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาปั้นเด็กเลี้ยงแกะกับแกะกันเอ้าเด็กเลี้ยงแกะมีอยู่แล้วนี่ครับแล้วแกะหายไปไหนโอ้สงสัยเราต้องปั้นแกะแล้วล่ะครับจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กเลี้ยงแกะไงฮะวันนี้เรามาปั้นแกะกันดีกว่า3ขั้นตอนง่ายๆครับเหมือนเดิมก็คือปั้นส่วนประกอบนะครับหลักๆแล้วก็ประกอบจากนั้นก็ตกแต่งนะครับนี่เลยปั้นส่วนหัวส่วนตัวส่วนขานะครับตามแบบนี้เลยครับสำหรับแกะนะครับเขาก็จะมีขนเป็นก้อนกลมๆนะครับเราก็ปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วก็ตัดแบ่งมาเตรียมไว้แบบนี้นะครับหลายๆก้อนเลยเมื่อเราได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เริ่มประกอบนะครับนี่ครับติดหัวเข้ากับส่วนลำตัวนะครับนี่เลยติดขานะครับด้านในนี่นะครับขาด้านในแล้วก็ขาด้านนอกนะครับจากนั้นติดก้อนขนเข้าไปเลยครับครับต่อไปเราก็จะตกแต่งรายละเอียดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีส่วนเขานะครับปั้นเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งเล็กแล้วด้านหางด้านหางเล็กแล้วก็ด้านหัวจะใหญ่นะครับม้วนติดตาครับใช้อุปกรณ์นะครับกดแต่งลายบนเขาเล็กน้อยนะครับเอาละตอนนี้เพียบก็ได้แกะน่ารักน่ารักนะครับจะได้เอาไปอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กเลี้ยงแกะนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้พี่เอฟต้องลาไปก่อนแล้วครับ